จากโรงแรมเกนติ้งไฮแลนด์รีสอร์ทประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับเวทีราชดำเนินเปิดโลกมวยไทยขึ้นในประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกครับและก็ผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการพบกันระหว่างท้าพิสูจน์สองมาริวันกับคึกก้องพอสุรศักดิ์ซึ่งก็ผลการชกปรากฏว่าคึกก้องพอสุรศักดิ์นั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับจากกรรมการทั้ง3คนคุณวิชัยศรีจำรัดชูชาติ9กิจและคุณพงษ์วรรณสิทธิ์นั้นให้คึกก้องพอสุรศักดิ์ชนะ49ต่อ48เท่ากันทั้ง3คนก็เป็นอันว่าคึกก้องพอสุรศักดิ์นั้นได้เป็นแชมป์ของเวทีราชดำเนินครับในรุ่นฟลายเวทก็มีการมอบสร้อยคอทองคำเงินไปจากคุณพิสิทธิ์นะครับดีอกดีใจกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวมาถึงคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับที่กำลังไหว้ครูอยู่นี้ฝ่ายแดงนั่นก็คือวันพิเศษแก่นนรสิงห์ครับเมื่อเช้านี้ชั่งได้129ปอนด์ครับพบกับสีสดชอไวคุณหรือว่าเกียรติชิดชนกครับทางด้านน้ำเงินชั่งได้128ปอนด์หรือว่าเกียรติชนกนั้นอายุ20ปีเท่ากันก็เป็นชาวอำเภอนครเป็นชาวจังหวัดนครพนมชื่อจริงๆก็คือพนมพรเจริญสุขสิบร้อยเดียวชก59ครั้งชนะ49ครั้งไม่เคยเสมอเลยครับแพ้10ครั้งก็ถือได้ว่าแม่เป็นสถิติที่แปลกไปอีกรูปแบบหนึ่งครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนคึกฤทธิ์สอนายายอามที่เวทีลุมพินีครับท่านผู้ชมนี้นะครับก็ขอขอบคุณการติดตามในประเทศไทยรายการที่รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มเอ็มร้อยและเอ็มร้อยห้าสิบบริษัทผมสัมภาษณ์ที่ดีนะครับพร้อมทั้งเบียร์อมฤตเอ็มดีนะครับให้รสชาติสมเบียร์แท้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั่นก็คือคุณอาคมบำรุงโลกครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในแกรนด์บอลรูมครับห้องโถงใหญ่ทีเดียวในโรงแรมเกนติ้งไฮแลนด์รีสอร์ทที่ประเทศมาเลเซียช่องเจ็ดสีกำลังถ่ายทอดสดให้ท่านชมได้ชมกันครับคนแน่นหมดนะครับคุณกายก็รับได้ประมาณพันคนเศษครับซึ่งเป็นผู้รับเชิญทั้งสิ้นนะครับในวันนี้ที่เข้ามานั่งชมกันนั้นยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับหูนี้เป็นมวยใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังเสียงเตะต่อยชัดๆขนาดหูทีเดียว นี่ครับหุบขวาเข้าไปก่อนวันพิเศษสีสดเข้ามามาวันพิเศษต่อยสีสดเล่นเตะเอาครับแฟนๆชาวมาเลเซียเนี่ยฮือฮาทีเดียวเสียงเตะต่อยดังชัดเหลือเกินครับนักมวยตัวใหญ่ก็ต้องใช้กรรมการตัวใหญ่หน่อยครับพิเศษแดงสีสดน้ำเงินครับตรงนี้เป็นยกแรกโอ้โหต่อยขวาซ้ายเข้าไปเต็มๆดังเหลือเกินครับคุณสุชาตินั่งใกล้ๆผมนี่แหมแกซ้ายสุดตัวเลยทีเดียวสีสดเล่นพยายามที่จะโหลดลงมาครับเตี้ยอยู่แล้วจะขอตีอีกนิดหน่อยจะได้เตะต่อยง่ายๆวันพิเศษก็เป็นมวยครบเครื่องครับออกแข้งซ้ายเสียงดังสนั่นทีเดียวนักมวยที่มาด้วยกันมาเครื่องบินลำเดียวกันแต่ว่าแหมคนละค่ายครับขึ้นอยู่คนละมุมนี่ทดกันไม่มียั้งทีเดียวนี่ก็เป็นอาชีพครับของนักมวยไทยของเราเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่บนเวทีก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสีสดออกแข้งซ้ายทีหนึ่งพิเศษยังครับยังเขาเรียกว่าคุมรูปมวยอยู่ผิวขาวผ่องทีเดียวแข่งซ้ายมาทีนึงฟันศอกเดี๋ยวใส่ครับชาวมาเลเซียนี่หลับตาปีเลยทีเดียวนั่งริงไซด์ยังเลือดไม่ออกครับก็คงจะรู้เห็นชัดแล้วนะครับว่านี่ก็คือศิลปะ
มวยไทยแล้วครับเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีใครที่จะต่อกรได้ครับฮุกขวาแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่าต่างชาติเขาก็นำเอาไปเรียนแล้วก็ไปศึกษาอย่างแท้จริงกลับมาสู้กับเจ้าของตำรับได้อย่างที่เรียกว่าน่ายกย่องชมเชยทีเดียวเสร็จออกแข้งซ้ายกว่าเต็มๆแล้วก็มาจังหวะที่สวยเหลือเกินจะถีบสกัดอีกทีนึงมวยไทยนั้นต้องมีทั้งรุกแล้วก็รับครับเข้าทำแล้วก็ป้องกันตัวเพราะว่าอาวุธนั้นใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายทีเดียวฝันศอกมาเผลอเข้าไปเต็มๆใบครับฝันลูกบวบฝันวิเศษถึงกับสะบัดหัวไปเลยหมดยกครับเจ้าครับกลับมาดูภาพช้าๆกันในยกแรกที่ฝันวิเศษนั้นออกแข้งซ้ายแล้วก็มีฝันศอกตามดีสดบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีมวยป้องกันแชมป์มวยไทยของเวทีราชดำเนินถึง3คู่ด้วยกันนะครับเราก็จะทำการถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลา นอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีเชนปิ่นสินชัยกับน้ำเต้าทองสศิริกุลแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไลท์เวทครับแก่นทองเกียรติมนเทพกับมนเหนือศักดิ์นิพพาจากนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์จูเนียร์เวลเทอร์เวทของราชดำเนินครับสิทธิศักดิ์ต่ออนุสรกับจอมพลเกียรติอดุศักดิ์เกียรติอดิศักดิ์นะครับคณะไทยที่เดินทางมาร่วมศึกครั้งนี้แล้วก็มาชมครั้งนี้นี่ประมาณ70คน70ชีวิตด้วยกันดูกันครับยกที่2เริ่มจะออกอาวุธหนักขึ้นไปอีกรีสอดออกอาวุธแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาแตกทีบยันเอาไว้ลูกทีบนี่มอนยันหลักก็ไม่ใช่เบานะครับปักหลักไม่ดีนี่ให้ท้องเอาง่ายๆลูกทีบนั้นบางครั้งนี่ถ้าเผื่อว่าทีบเก่งๆทีบเป็นๆนี่นะครับจุกเอาได้เหมือนกันเตะอัดล่างทีนึงโอ้วันนี้สีสดนี่เหลือเกินครับวันนี้เศษเห็นที่จะลำบากซะแล้วครั้งสุดท้ายสีสดนี่เอาชนะคะแนนคึกฤทธิ์ศรนายอามาได้ที่เวทีลุมพินีชกไกลครับจังหวัดนครพนมโดยแข้งซ้ายเข้าไปทีนึงเสียงดังเคี้ยบรรดาช่างภาพครับไม่ช่างภาพของมาเลเซียเองแล้วก็มีต่างชาติมาอีกครับไม่ค่อยคุ้นเคยหัวเข้าใกล้ๆแล้วก็ถอยแถวทีเดียวเจอหมัดชุดนี้ของวันวิเศษเข้าไปเตะตัดสีข้างของสีสดนั้นขึ้นปืนแล้วครับพ่อเลือดเลยทีเดียวครับในโครงแถบขวานี่เริ่มที่จะไหม้แล้วการคมสับมือให้ชกสีสดชอใบคุณหรือว่าสีสดเกียรติคิดชนกนะครับคนเดียวกันวันพิเศษออกแข้งขวาโอ้โหเตะก้านคอครับนิดเดียวเท่านั้นเองมาลีลาสวยเหลือเกินครับแข้งซ้ายของสีสดเมื่อสักครู่นี้ไว้ใจไม่ได้ครับฮุกขวาเข้าไปทีนึงวันพิเศษต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายทีนึงแม่แกมาเป็นชุดจริงๆครับสำหรับทางด้านวันพิเศษนี่มัดไม่เลวครับนี่สดโดนเข้าไปนี่จมูกแดงกำซ้ายตัดเข้าไปทีต้นขาอีกทีนึงวันพิเศษตัวเตี้ยกว่านะครับพยายามที่จะตัดไปที่โคนขาตัดหน้าขาไว้ตลอดเวลาทีเดียวที่ตัวเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายตามสูตรของมวยไทยยุคนี้นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาต่อยขวาในยกที่2ครับวันพิเศษเดินเข้าหาสีสดนั้นข้างหลังนั้นไหม้เกรียมไปหมดแล้วเป็นแข่งของวันพิเศษเล่นเอาแฟนๆชาวมาเลเซียนั้นฮือฮาทีเดียวครับสีสดเกียรติชิดชนกขึ้นมาอยู่มุมน้ำเงินครับยกที่3กำลังจะเริ่มขึ้น
ำลังรอพักยกอยู่ครับแล้วก็ให้ชมภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งหมัดซ้ายของวันวิเศษนี่ครับกระแทกเข้าไปที่กรามแต่ว่าสีสดเองคืนกลับมาด้วยศอกครับขวานลูกบวบไม่เป็นไรครับมาดูกันยกที่3ฝ่ายแดงนั่นก็คือวันวิเศษกันแก่นอรสิงห์น้ำเงินคือสีสดเกียรติชิดชนกปรับผู้ยังลงมากรรมการอาคมบำรุงโลกครับวันวิเศษเดินจี้ต้องเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้ามาตลอดครับมวยตัวเล็กกว่านี่ต้องเดินก็หาตัวใหญ่เจอแค่ไถไหมไถนาได้ไหมไถไม่ได้นะครับเตะปั๊บแล้วจับติดเลยทีเดียวสีสดแกแข็งแรงครับไม่ยอมให้ไถสีสดก็ยังคุ้มๆอยู่ออกมาเจอแข้งซ้ายทีนึงพยายามจะเวียงนี่ครับมวยใหญ่ครับท่านผู้ชมครับก็เตะต่อยแต่ละทีนี่ได้เดือดได้น้ำเหลือเกินเสียงดังฟังชัดนี่ก็มีไมโครโฟนนี่รอบๆเวทีทุกจุดเลยครับเพื่อให้ฟังเสียงอาวุธได้ชัดเจนแข้งขวากับหมัดซ้ายผิดเหลี่ยมครับเข้ามาผิดเหลี่ยมโอ้โหสีสดเจอเข้าไปชุดใหญ่เกือบลงทีเดียวหน้าตาแดงกลับไว้ไม่เสร็จต่อยพิษแล้วผิดจังหวะอย่างนี้ครับต้นอีกแล้วครับผิดจังหวะอีกแล้วแล้วพิเศษพิเศษที่แกตีหน้าเข้มเข้าใส่เลยทีเดียวขวาไว้ทีนึงหน้าตาแดงกลับนะครับเลือดกำเดาซิบๆออกมาแล้วสีสดเกียรติชิดชนกโอ้โหโดนแล้วครับเตะตัดหน้าขาอาการไม่ดีแล้วครับแล้วพิเศษแข้งซ้ายอัดเข้าไปที่หน้าขาของสีสดหน้าตาพวกปิดเลยทีเดียวจมูกตั้งจมูกครับมีปูดปูดขึ้นมาแล้วเลือดกำเดาเริ่มพลังออกมาแล้วครับทางด้านสีสดเกียรติชิดชนกเพราะว่าที่กำปั้นของวันพิเศษเมื่อสักครู่นี้เองนี่เด็กแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้เข้ามาไม่เป็นไรแน่จริงเตะมาอีกมีเท่าไหร่รับหมดครับไม่ถึงยิ้มนี่สุดยังยิ้มแต่ว่าเลือดกำเดาเริ่มที่จะซึมๆออกมาอยู่เรื่อยๆเป็นมวยที่เรียกได้ว่าอาวุธครบเครื่องในการตั้งคู่ครับเราก็นำเอานักมวยที่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องมาเผยแพร่กันแล้วก็ชุดหนึ่งแต่ว่าวันนี้เสร็จแล้วแกมาทีมาเป็นชุดๆครับตัดเข้ามาตามคนแรกกันนะใครดีใครอยู่ไปเลยยันเอาไว้พาลูกพักยันทำไมตีไม่เป็นก็ไปชุดใหญ่ครับเอาประคัดทางซ้ายและขวาหน้าตานั้นแดงกำเลือดกำเดาลักออกมาเลยทีเดียววันพิเศษเป็นฝ่ายไล่ชกเป็นการใหญ่ทีเดียวกว่าจะตั้งหลักได้นี่เล่นเอาโดนก็ไปหลายขนาดชนะสีสดเกียรติชิดชนกพี่เลี้ยงตะโกนเมื่อสักครู่บอกหายใจยาวๆหายใจยาวๆกรรมการที่นั่งให้คะแนนอยู่รอบเวทีก็มีคุณศักดาปลื้มจิตอาคมวรรณสิทธิ์และก็คุณชูชาติก้าวกิจครับส่วนผู้ที่ขาดบนเวทีคุณอาคมบำรุงโลกวันนี้เวทีราชดำเนินนั้นยกเวทีมาไว้ที่โรงแรมเกตติ้งไฮแลนด์ภายในห้องแกรนด์บอลรูมเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือปีมวยทั้งหลายนะครับดูภาพช้าอีกทีหนึ่งแข้งซ้ายออกไปเนื้อเตะตุกครีบจะถอนต้นพญาลังถอนไม่ได้ครับเอาเลยตรงเวลาเลยแล้วก็สโลโมชั่นให้ดูกันครับมาดูกันในยกที่4ฝ่ายแดงก็คือวันพิเศษแก่นนรสิงห์ฝ่ายน้ำเงินนั้นสีสดเกียรติชิดชนกนะครับแต่ที่เขาขึ้นโปรแกรมมาไว้ก็คือสีสดชอไวคุณคล้ายๆเดิมครับที่4แล้วยังคงเดินเข้าหาอยู่ทางด้านวันพิเศษทีมแม่ที่ตัวแกชอบนี่แหละครับเข้าจังหวะหลวมแล้วก็โดนทุกทีเหมือนกันมวยไทยนะครับไม่ได้ครับถ้าเข้าผิดจังหวะนี้เจอเยอะทีเดียวมีเท่าไหร่มาอีก 3-4 ทีเมื่อสักครู่นี้พอหมดยกปั๊บนี่คนดูปรบมือกันรอบสนามเลยทีเดียวครับทำท่าทัดล้อน่าจะแฟบหรือเปล่าทางด้านสีสดเดินขยเอกแล้วครับขาขวาเจอแข้งเข้าไปเตะตัดเข้าไปตลอดเวลาเลยทีเดียว
วันนี้ขยับอีกนะพยายามจะเล่นที่ต้นขาครับดิสดนั้นควรระวังขาก็เจอหมัดระวังหมัดที่เจอขาดูอีกแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายมาแลกกันเอาเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับดิสดได้เปรียบในเรื่องของขวาและใหญ่กว่าเล็กน้อยต่อยซ้ายนั้นตบเดียวได้ทีหนึ่งได้ที่สี่แล้วครับวันพิเศษนี่แกตีหน้าเข้มเลยขวาฝากมาตีตีแลกกันทั้งวันพิเศษแล้วก็สีสดก็การนักรบจดจ้องแยกหรือไม่แยกอ้าวแยกแล้วครับเลยทั้งคู่ไม่ออกอาวุธต่อกันไม่ยอมปล่อยเสียเวลาเนิ่นนานครับสีสดก็พยายามที่จะคืนกลับด้วยกันเตะขาบ้างแต่ว่าลูกนักโกงนี่มาวันพิเศษกันเหลือเกินอับอายแล้วพยายามเตะตัดตัดไปนิดนึงอากาศข้างบนนี้จะหนาวเย็นนิดนึงนะครับสำหรับเกตติ้งไฮแลนด์เพราะฉะนั้นก็เรื่องของน้ำหนักนั้นก็ดูจะเรียกว่าก็ต้องเต็มที่แล้วครับมีสดเตะซ้ายต่อยซ้ายการลวงก็ออกแข้งซ้ายแล้วต่อยซ้ายหนักๆเจอขวาทิ่มเข้าไปเต็มๆเลยดีซ้ายทีนึงน้ำกระจายวันนี้เด็กออกแข้งซ้ายโอ้โหที่สุดก็เข้าไปเดินเข้าไปมันจะตีที่สุดก็ตีบางคนดึงดึงลงหรือไม่ลงลงไหมพยายามจะเหนียวกรรมการอาคมก็ไปแยกครับแต่ออกอาวุธหนักๆด้วยกันทั้งคู่ทีเดียวนี่ก็แข่งซ้ายซ้ายทีนึงเดี๋ยวก็หาเดินเข้าหาวิ่งเข้าใส่แล้วออกซ้ายต่อยซ้ายจะเจอข่าวแทงสวนนี่ครับต้องทันกันนะครับไม่งั้นทิ้มซ้ายไปทิ้มขวามาซ้ายกับขวาแล้วครับโดนเตะตัดลูกนี้ออกอาการก็จับที่ชมภาพช้าๆสโลโมชั่นให้ดูกันอีกทีหนึ่งที่โอ้โหเบิ้ลเข้าไป 3-4 ทีซ้อนๆครับที่ต้นขาของสีสดแต่ว่าผลสุดท้ายก็ถูกยันออกมาแล้วสีสดก็กัดฟันครับฟันศอกโอ้กลับมาปล่อยให้ทำข้างเดียวได้อย่างไรล่ะครับนี่เนี่ยนะจ๊ะเจอตัดลูกนี้เข้าไปถึงกับออกอาการเป๋มาเลยทีเดียวครับนะไปกวยกูเนี่ยรีบไปก็เราจะมีมวยป้องกันแชมป์ให้ดูกันถึงผ่านไปแล้ว1คู่ครับยังเหลืออีก2คู่ด้วยกันครับครับเราก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเวลาถ้าเผื่อว่าถ่ายทอดไม่ทันนะครับก็ติดตามอ่านผลการแข่งขันและผลการชกได้ทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับยกสุดท้ายฝ่ายแดงนั่นก็คือวันพิเศษแก่นนรสิงห์ฝ่ายน้ำเงินก็คือสีสดเกียรติชิดชนกครับขาวัสลินที่ต้นขาเสียขาโผล่ทีเดียวสำหรับทางด้านสีสดเพราะว่าขาขวานั้นเรียกว่าเกือบจะเรียงทีเดียวโดนยกที่สี่นั้นโดนเตะตัดเข้าไปหลายฉากก็อาศัยว่าชั้นเชิงแพร่พลาเองครับหลบหลีกมาได้แล้วก็ถีบยันเอาไว้ถีบแต่ละทีวันพิเศษสะอึกเลยครับยันเข้าไปที่ยอดอกนะโอ้โหทั้งเจ็บทั้งจุกแล้ววันพิเศษแดงนะครับสีสดน้ำเงินการขุดอาคมบำรุงโลกกับเจ็ดสีกำลังถ่ายทอดสดเวิร์ลมวยไทยบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับจากโรงแรมเกตติ้งไฮแลนด์รีสอร์ทประเทศมาเลเซียตอนนี้สีสดไม่หนีไม่ถอยแล้วครับปักหลักวนอยู่กลางเวทีนั่นสีสดก็ซ้ายโต้มาสีสดเข้าไปครับตีกลางรัวแล้วแล้วพิเศษออกแข้งขวาสวยจริงครับดอกนี้โดนเข้าไปเต็มๆทีเดียวพิเศษต้องบี้เข้ามาแล้วครับบี้เข้ามาแข้งขวาอีกทีนึงสีสดออกแข้งซ้ายโต้ดูสิครับมีเลื
ือดออกแล้วนะครับยังเห็นโอ้โหที่ศีรษะครับบริเวณหน้าผากครับเลือดพุ่งปริ่มมาเลยทีเดียวในยกที่5นี่ครับโชคดีนะครับที่มาแตกในยกที่5ไม่เช่นนั้นก็อันตรายนะครับเลือดนั้นพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับดูนะครับยาวครับประมาณโอ้โหครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆนะครับเลือดนั้นพุ่งปริ่มมาเลยเกือบ2นิ้วแล้วครับแฟนสนามว่าไงโอ้โหแฟนสนามบอกไกลหัวใจครับชกได้เอาละแฟนๆรอบสนามเน้นสะใจครับและนี่ก็คือเป็นการเปิดโลกมวยไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและคนมาเลเซียเองก็ชื่นชมครับแต่ว่าแตกสูงครับไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับแตกที่หน้าผากไม่ใช่ออกแข้งมาทีมคนก็โต้เข้าไปเลือดนั่นแดงโชคไปเลยทีครับเดินก็หาเบียดเข้ามาเบียดเข้ามาครับกำลังได้เปรียบแต่ว่าเจอแข้งโต้ของวันวิเศษเลือดนั้นพุ่งออกมาเลยทีครับไม่ใช่หยดแล้วครับเป็นโลหิตนั้นกำลังสูบฉีดครับหยดแมะแมะเลยทีสำหรับทางท่านที่หน้าผากของวันวิเศษหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดาแฟนๆสุภาพสตรีนั้นทำท่าลมจะใส่ได้ให้ได้ครับเพราะว่าเห็นเลือดออกมาขนาดนี้แต่ว่าเป้หน้าเลยครับจะถ้าเผื่อว่าเป็นแฟนมวยชาวไทยพวกเราเองนั้นชินซะแล้วครับแล้วก็ผู้ชนะคะแนนได้แก่สีสดเกียรติชิดชนกครับคือน้ำเต้าทองสอสิริกุลครับน้ำหนักทั้งได้117ปอนด์สำหรับเชษฐ์ปิติชัยครับอายุ22ปีชื่อจริงว่าเด่นหมอยาเป็นชาวสุรินทร์ชกมา48ครั้งชนะ41ครั้งเสมอไม่มีเลยนะครับแพ้7ครั้ง